นายสุภชัยปิตารเตเกษตรกรบ้านตำแยตำบลสันปะตองอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกำลังเดินดูแลข้าวหอมพันแม่พญาทองดำที่ปลูกไว้ในแปลงเกษตรประมาณ1งานและกำลังออกรวงให้ผลผลิตและเจริญเติบโตได้ดีโดยนายสุภชัยปิตารเตได้กล่าวว่าเมื่อ4ปีที่แล้วตนได้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมพันแม่พญาทองดำจากพี่ชายเอามาให้จำนวน9เมล็ดจึงนำมาปลูกในที่นาของตนเองและในปีแรกได้ผลผลิตมาก็นำเมล็ดมาปลูกขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆจนปีนี้เป็นปีที่4แล้วสามารถเพิ่มจำนวนข้าวหอมพันธุ์แม่พญาทองดำจากที่มีเริ่มต้นเพียง9เมล็ดตอนนี้สามารถปลูกได้ในพื้นที่ประมาณ1งานแล้วและขณะนี้กำลังเจริญเติบโตออกรวงได้ดีซึ่งการปลูกข้าวหอมพันธุ์แม่พญาทองดำนี้ตนปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่แข็งแรงและมีคุณภาพส่วนขั้นตอนการปลูกและดูแลนั้นก็ดูแลเหมือนการปลูกข้าวตามปกติทั่วไปสำหรับผลผลิตข้าวที่ได้นี้ก็จะเน้นนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อขยายพื้นที่ปลูกในแปลงนาให้มากขึ้นในปีหน้าโดยตั้งเป้าหมายที่จะปลูกไว้สำหรับขายเมล็ดพันธุ์เนื่องจากข้าวหอมพันธุ์แม่พญาทองดำถือเป็นพันธุ์ข้าวโบราณที่มีราคาค่อนข้างสูงและน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งในการทำการเกษตรของตนเนื่องจากปัจจุบันตนได้เน้นทำการเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชหลากหลายชนิดครับอันนี้เป็นข้าวแม่พญาทองดำนะครับเป็นข้าวดำที่มันเฮาหนึ่งแล้วมันสิมีคุณสมบัติก็คือมันหอมนะครับหอมแล้วก็ใบนี่เฮาสามารถเอาไปชงแท่นน้ำชาได้นะครับเป็นข้าวที่ได้มาจากมันได้มาใส่พี่ไส้ได้มาเนาะครับได้มาเก่าเม็ดมาเก่าเม็ดครับผมเก่าเม็ดแล้วมาขยายออกเรื่อยๆปีแรกได้3ฟอนครับแล้วก็ปีที่2ยังมาได้เป็น3 4ศอกนะครับครับครับปลูกมาหลายปีผมว่าจะปีแล้วครับที่ปลูกเขาพันธุ์ไอ้แม่พญาต้องนำอันนี้สิเขาปีที่4เหรอครับปีที่4ครับผมครับแสดงว่าขยายจากเก้าเมตรเท่านั้นเหรอแม่นครับผมจากเก้าเมตรน้อยๆนี่นะครับดูแลพิเศษป่ะครับเขาพันธุ์นี่ก็เขาต้องการเอียงเป็นพิเศษต้องการน้ำหลายบ่หรือจังใดก็ธรรมดานะครับก็เฮาก็ใส่หมักดินก่อนครับเฮาก็ย่ำเอาเฟียงใส่เอาขิงว่าใส่น้ำหมักใส่แล้วก็ย่ำเอารถไถย่ำนี่นะครับแล้วก็ปล่อยไปเลยตามธรรมชาติของเขาแล้วครับ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 แล้วเราเบื้องผลผลิตปีนี้เป็นยังไงนะครับเท่าที่เขาเราเห็นก็ถือว่าห่วงใยดีนะครับปีนี้ก็ว่าสิได้ทดสอบนะครับพื้นที่ปลูกอย่างไรนี่พื้นนี่ประมาณงานนึงประมาณงานนึงนะครับเดี๋ยวเบื้องประมาณงานนึงเป็นแต่ได้ทดสอบนะงานนึงที่บ่3 4ศอกพี่บ่ครับอันนี้เฮาสิกะเอาเป็นพันธุ์นั้นบ่เพื่อสิขยายใช้แปลงอื่นนําแม่นครับผมเพราะว่าเฮามีหน้าอยู่แปลงได้ครับผมก็ทั้งก็ใจแจกใจทั้งเครือข่ายไปนําล่ะครับเพราะว่าก็มีคนมากินแล้วก็ติดใจแน่ก็มีนะครับแล้วของเฮานี่ปลูกแบบบ่มีสารเคมีเลยเนาะเฮานี่แม่นครับเฮ็ดจังได๋จังใหญ่ครับแบบบ่มีสารเคมีต้องเฮ็ดดินพอสมควรได้นี่ของผมปีนี้ผมไม่เอาขิงว่ามากองไว้น้ำข้างๆนะครับวันนี้ฝนตกมากก็ไหลลงให้มันซาลงครับผมแล้วเราย่ำไถย่ำอย่างนี้เฮาเอามีอย่างใส่เป็นให้ปุ๋ยเป็นพืชสดหรือว่าให้บำรุงดินในแบบไอ้ปลอดสารของเฮาเนี่ยเฮาเฮ็ดจังได๋ครับก็ตอนแรกก็ไถแล้วครับไถแล้ววันนี้เฮาก็เอาเฟี้ยงมาคุ้มให้มันเต็มพื้นที่นะครับวันนี้ก็เอาขิงว่าห้อยวันนี้ก็ตามด้วยน้ำมักรถจืดนะครับแล้วก็ย่างย่ำเอารถไถย่ำนี่สินะครับมันก็ให้มันเปื่อยให้มันเป็นสั่งจุลินทรีย์อยู่ในหันครับแล้วจังเอาเม็ดลงครับผมแล้วจังเอากล้ามาดำนะครับเอาใส่เข้ากล้าไปแล้วแม่นครับลักษณะของตักดำออกแม่นครับผมครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จเล่นบ่ครับก็ว่าสิน่าจะเป็นพืชที่สั่งได้หลักอันนึงในเฮาวันนี้ตัวนี้แม่นอยู่ครับผมก็อยากหวังว่าจังซั่นล่ะครับแต่ปีนี้กันน่าพอใจอยู่ครับเบิ่งจากห่วงแล้วครับปีหน้าก็สิขยายพื้นที่ปลูกอีกกว่าเฮาสิมีเมล็ดพันธุ์หลายขึ้นอีกแม่นครับผมว่าสิขยายไปแปลงพี่ไส้อีกแปลงนึงอยู่ครับ